หน้าห้องแอดมินโอ้ยพี่คนหนุบเฉยเลยว่ะทุกคนเล่นยากว่ะทุกคนยากมากอ่ะ5-1มันยากมากอ่ะคือมันเร็วเกินไปอ่ะพี่ขวดไปเร็วเกินไปอ่ะเฮ้ยได้เป็นว่ะสีชมพูเอาเรื่องว่ะทุกคนวันนี้จะทำอะไรดีนะจะทำอะไรดีนะทำอะไรดีนะดับเบิ้ลคิวมันเดินขวางทางโดนเหรอวิ่งสวนกับผมมาวิ่งหาศพแล้วโดนก็ตายด้วยแล้วมินก็คนรีพอร์ตโอ้ยพี่คนหนุบเฉยเลยว่ะทุกคนเฮ้ยเรียบร้อยครับมีคนตายแน่ๆ1คนนะทุกคนบอกเลยมีคนตายแน่ๆ1คนมินไม่ได้เขาสงสัยมินอยู่เขาสงสัยมินไข้หมดเองอยู่ไม่ได้เลยทำยังไงทุกคนไอ้บ้าเอ้ยเกือบแล้วไอ้ที่อยู่ตรงแอดมินบอกผมมาถ้าอยู่ห้องแอดมินผมพูดไว้ก่อนมีผมแรมตันเบนไม่น่าจะฆ่านะเฉพาะเว็บนี้นะผมอยากจะบอกว่ามีคนมุดท่ออยู่ครับตอนนั้นมุดท่อไปไหนมุดท่อครับมันคือศพซึ่งแรมตันน่ะถ้ายืนอยู่ตรงนั้นน่ะจะเห็นศพผมไม่เห็นอยู่กลางโต๊ะไม่แต่แรมตันน่ะไม่ใช่แน่นอนเพราะเว็บที่เดบิวต์คิวอ่ะคือเขาอยู่กับผมตลอดเวลาเลย10 วิ 15 วิต้องโหวตผมตัดให้แล้ว3 คนแรมตันไม่ใช่พี่มินผมจะคิดถึงพี่นะพี่น่าจะเป็นมินอ่ะเพราะว่ามินอ่ะพูดตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวตอนเนี้ยคน5 คนแล้วก็พูดกันเกือบหมดแล้วอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเล่นยากว่ะทุกคนยากมากอ่ะ5-1แม่งยากมากอ่ะคือมันเร็วเกินไปอ่ะพี่ขวดไปเร็วเกินไปอ่ะศพอยู่ที่ไหนตรงเวพอนเลยครับเอ้ยไม่ใช่เวพอนครับสโตครับสโตผมดูกล้องล่าสุดเห็นจอห์นสโนวิ่งเข้าไปในแอดมินกับแรมตันแล้วก็จอห์นสโนวิ่งออกมาแล้วไฟก็ถูกแก้พอไฟถูกแก้ไฟถูกแก้ผมคนแก้เองผมก็เลยวิ่งย้อนขึ้นมาข้างบนซึ่งเจอพอบ้านเล่นได้เล่นได้ผมอยู่ไกลนะผมทำมาเป็นวงกล้องแล้วผมพูดถูกทุกอย่างน่าจะชนะแล้วมั้งทุกคนแต่เขารู้สเต็ปผมแล้วอะเดี๋ยวผมจะต้องมีแต่คนวิ่งเช็คศพไม่มีใครมาแก้เลยอะเย้มัวแต่ไปเช็คศพไงไม่ยอมมาแก้เรียกเตอร์ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับสตรีม2 ทุ่มทุกวันเลย